physical. In the club you scream, got like gaze, you're so beautiful, but you're not for me. I can't sleep lately, I'm just trying to find peace. Classic melodies, I just wanna be free. I'm sorry, darling, I can't breathe. There's no room for us. และนี่ก็คือ Hyundai Ioniq 5รุ่นไฟฟ้าคันแรกของทาง Hyundai นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถที่คว้ารางวัลมามากมายตั้งแต่ปี2022ที่ได้ World Best Car of the Year นะครับและได้รับรางวัลมากมายจนถึงปัจจุบันปี2024นี้นะครับก็ยังคงมีสำนักข่าวหลายเจ้านะครับให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าซื้ออยู่ในปีนี้เรียกได้ว่ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดย Hyundai ประเทศไทยวันนี้นะครับทางทีมงาน iMod ได้รับเชิญให้มาทดสอบสมรรถนะและมาสัมผัสครั้งแรกกับ Hyundai Ioniq 5นะครับเดี๋ยววันนี้ผมนวลไอมดขออาสานะครับพามาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์คันนี้กันและมาไขรหัสว่าทำไมถึงดีไซน์ออกมาสวยงามขนาดนี้และทำไมถึงคว้ารางวัลได้มากขนาดนี้เดี๋ยววันนี้ผมพาชมครับสำหรับไลน์อัพรถยนต์ไฟฟ้าของทาง Hyundai นะครับใช้ชื่อว่า Ioniq ที่ผสมผสานมาจากคำว่า Ion ผสมกับคำว่า Unique นะครับเรียกได้ว่าการออกแบบของรถยนต์ไฟฟ้าไลน์อัพนี้ของทาง Hyundai มีความ Unique มากๆเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรถยนต์สันดาปคันแรกที่ก่อตั้งในปี1974อย่างโพนี่นะครับที่ได้รับการออกแบบมาจากดีไซเนอร์ชาวอิตาลีนะครับที่ชื่อว่าจิโอเจตโตจิจาโร่นะครับได้ร่วมมือกับวิศวกรทางเกาหลีนะครับจับมือกันทำเจ้าโพนี่นั่นเองโดยได้โจทย์ในยุคนั้นนะครับว่าอยากจะได้รถที่มีความคล้ายกับ Mitsubishi Lancer นั่นเองจนกระทั่งนะครับได้คลอดเจ้าโพนี่ออกมาและถือว่าโพนี่นะครับมีแรงบันดาลใจอย่างมหาศาลที่ส่งต่อให้กับ DMC The Dorian ที่เราเคยได้เห็นกันในภาพยนตร์ Back to the Future นะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าใครเป็นสายรถนะครับจะต้องเคยเห็นดีไซน์นี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับทางแบรนด์ Hyundai ก็เลยตัดสินใจที่จะเอาการดีไซน์ของทางโพนี่นะครับมาถ่ายทอดให้รถไฟฟ้าคันแรกอย่าง Hyundai Ioniq5ที่เราจะเห็นได้ว่ารอบคันมีความเป็นเอกลักษณ์แบบโพนี่มากๆแต่ว่าจะมีความแบบเรโทรฟิวเจอริสติกมากขึ้นดูล้ำสมัยเข้ากับยุคออลอิเล็กทริกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการนำพาราเมตริกพิกเซลมาเล่นในเรื่องของไฟหรือแม้กระทั่งการทริมออกแบบภายในด้วยเช่นกันครับเรียกได้ว่าคอนเซปต์ของ Hyundai Ioniq 5ที่ใช้ชื่อว่าคอนเซปต์45นะครับเรียกได้ว่าเกือบจะยกมา 80-90% เลยมาอยู่ในคันนี้ทำให้นะครับถ้าใครที่เป็นเจ้าของหรือว่าได้ครอบครอง Ioniq 5จะถือว่าเป็นรถที่ยูนิคมากๆในสายรถยนต์ไฟฟ้าเลยทีเดียวใครเห็นเป็นต้องมองอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันกันนะครับเริ่มต้นจากการออกแบบฝาหน้านะครับจะเป็นการออกแบบแบบ clamshell นะครับหรือว่าเป็นเหมือนเปลือกหอยนะครับที่จะคลุมลาดลงมาข้างหน้าพร้อมกับเส้นสาย power dome นะครับที่ทำให้ดูสปอร์ตลู่ลมมากยิ่งขึ้นนะครับเล่นทั้งตัวหน้าฝากระโปรงแล้วก็ด้านล่างนะครับสอดรับไปกับด้านข้างด้วยนะครับทำให้มิติ power dome เหมือนกับรถอะพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ได้ไฟนะครับที่เรียกว่า parametric pixel นะครับ LED มาซึ่งตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็น daytime running light แล้วก็ยังเป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยเช่นกันครับแล้วก็จะมีการเล่นเส้นสายนะครับเป็นขีดๆนี้นะครับรอบคันล้อด้านหน้าและด้านข้างด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับจะเป็น active air intake ด้วยนะครับที่จะให้เข้าไประบายอากาศในเรื่องของมอเตอร์และแบตเตอรี่ด้วยนั่นเองครับคันนี้นะครับได้ล้อขนาด20นิ้วมานะครับเป็นล้ออัลลอยไลฟ์แฟคชั่นนะครับที่หากใครซื้อรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับหรือว่าเป็นรุ่นตัว Exclusive นะครับจะได้เป็นล้อ19นิ้วมาส่วนคันนี้นะครับเราได้รุ่น First Edition มาทดลองขับนะครับคันนี้จะได้ล้อมา20นิ้วนะครับเท่ากันทั้งหน้าและหลังส่วนการดีไซน์คันนี้นะครับด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์นะครับที่เจาะรูนะครับสามารถรับแอโรไดนามิกได้มากขึ้นด้วยรวมถึงด้านบนที่สปอยเลอร์ก็จะมีไฟสัญญาณเบรกด้วยซึ่งทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วไฟหลังก็ยังคงใช้ดีไซน์แบบพาราเมตริกพิกเซลเหมือนกันครับโดยรถคันนี้นะครับถูกออกแบบมาในรูปแบบ SUV นะครับแต่ว่าด้วยมิติตัวถังอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะดูไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่รถคันนี้นะครับได้แพลตฟอร์มตัวเทพนะครับที่เขาเรียกว่าEGMP นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ทาง Hyundai สร้างขึ้นโดยเฉพาะให้กับไลน์อัพรถยนต์ไฟฟ้าและได้นำมาใช้กับ Hyundai Ioniq 5เป็นคันแรกซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับจะมีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นที่จะสามารถปรับนะครับให้ตัวแพลตฟอร์มสามารถกว้างแล้วนำไปใส่ในรถยนต์รูปแบบต่างๆได้มากกว่านั้นเขาจะทำให้แบตเตอรี่นะครับสามารถจุได้เทคโนโลยีถึง800โวลต์นะครับที่คันนี้
ได้เทคโนโลยีนั้นมาด้วยจะทำให้การชาร์จไว DC สามารถชาร์จสูงสุดได้ถึง350กิโลวัตต์เลยทีเดียวครับจาก 0% ถึง 80% ภายใน18นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้วยวิศวกรรมแพลตฟอร์มตัวนั้นนะครับจะทำให้วิวเบสหรือว่าฐานล้อคันนี้นะครับมีความกว้างถึง3เมตรจะทำให้ห้องโดยสารนะครับมีความกว้างโปร่งสบายซึ่งดีไซเนอร์อินทีเรียทางเกาหลีนะครับเขาตั้งใจจะออกแบบคันนี้นะครับให้มีความเป็นโคซี่ลิฟวิ่งรูมหรือว่าเป็นห้องโดยสารที่กว้างสามารถนั่งเล่นได้มากกว่านั้นนะครับเราจะสามารถปรับเบาะได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นตอนหน้ารวมถึงตอนหลังก็ปรับได้แล้วคอนโซลกลางนะครับก็สามารถสไลด์หน้าหลังได้เรียกได้ว่าห้องโดยสารจะมีความยืดหยุ่นสูงเพราะว่าได้แพลตฟอร์มดีๆอย่าง EGMP นั่นเองครับต่อไปเรามาชมด้านข้างของ IONIQ 5กันนะครับซึ่งล้อคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าได้ล้ออัลลอยขนาด20นิ้วมาแต่ดีไซน์นะครับจะค่อนข้างเป็นล้อแบบแอโร่นิดนึงบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างทึบแล้วปิดนะครับในเรื่องของดิสเบรกหรือว่าการโชว์คาลิปเปอร์เบรกนั่นเองครับคันนี้ได้ Michelin Sport Spec EV มาสเปคนะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังจะเท่ากันหมดเลยนั่นก็คือ255/45R20นั่นเองครับต่อไปเรามาดูการออกแบบด้านข้างของรถคันนี้กันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมีการเล่นเส้นสายขีดนะครับตรงๆล้อกับด้านหน้ารวมถึง Power Line ที่ผมบอกนะครับคาดยาวนะครับจากประตูหน้าจนถึงผู้โดยสารตอนหลังเลยนั่นเองครับส่วนนี้นะครับก็จะได้เป็นกระจกที่มีไฟเลี้ยวมาให้ทั้งซ้ายและขวารวมถึงระบบ Blind Spot ด้วยนั่นเองครับถัดมาก็คือการออกแบบของประตูที่เขาเรียกว่า flush door handle นะครับก็คือการออกแบบดีไซน์แบบว่าก้านจะเด้งออกมานะครับเวลาเราปลดล็อกรถอะไรนะครับก้านก็จะเด้งออกมาทำให้เราจับเปิดได้ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าและด้วยคันนี้มันอาจจะเด้งออกมาไม่มากพอนะครับทำให้การจับถือเนี่ยครับมันจับไม่ค่อยเต็มมือเท่าไหร่ครับมันทำให้อาจจะแบบขัดใจเล็กน้อยเวลาใช้งานนะครับแล้วก็คันนี้จะได้เป็นแบบว่าประตูมีกรอบนะครับเป็นแบบมีเฟรมอยู่นั่นเองครับจะไม่ใช่แบบเฟรมเลสนะครับโอเคครับสำหรับการดีไซน์ด้านหลังของ IONIQ 5นะครับจะเป็นดีไซน์คล้ายๆแฮชแบ็กนะครับที่ลาดลงมาแล้วมีความลาดเอียงได้แรงบันดาลใจมาจากโพนี่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกครับจะได้สปอยเลอร์แบบเจาะรูนะครับสำหรับแอโรไดนามิกที่ดีพร้อมกับไฟนะครับไฟเบรกอยู่บนนี้ด้วยที่จะเล่นเป็นขีดเหลี่ยมนะครับเหมือนกับพิกเซลล้อไปกับไฟหลังนะครับที่ได้เป็นพารามิเตอร์พิกเซล LED มาเหมือนกันส่วนของไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่เป็นขีดด้านใต้สุดนั่นเองครับแล้วก็เราจะเห็นเส้นสายนะครับการเล่นขีดจากหน้ารถสู่หลังรถเช่นกันส่วนในเรื่องของพอร์ตชาร์จไฟนะครับจะอยู่ในฝั่งขวาจะฮิดเด้นหรือว่าซ่อนเนียนไปกับตัวรถนะครับหากต้องการจะเปิดก็เพียงแค่กดตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาออโต้สามารถรองรับการชาร์จไว DC หรือจะเป็น AC ก็ได้นั่นเองแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นพิกเซลเหมือนกันนะครับเพื่อแสดงสถานะการชาร์จหรือว่าพิกเซลละ 25% นั่นเองครับหากต้องการจะปิดนะครับเพียงแค่กดปุ่มนะครับเราก็จะปิดพอร์ตการชาร์จได้ซึ่งการชาร์จของคันนี้นะครับรองรับ AC อยู่ที่ 10.5 กิโลวัตต์ส่วนการรองรับการชาร์จ DC หรือว่าการชาร์จไวนะครับหากไม่ได้ชาร์จไวสุดนะครับจะเริ่มต้นที่50กิโลวัตต์แต่หากตู้ไหนชาร์จไวๆนะครับรถคันนี้สามารถรองรับได้สุดด้วยเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม800โวลต์นะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปทำให้คันนี้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าแรงได้ถึง350กิโลวัตต์ซึ่งในประเทศไทยนะครับก็มีเพียงไม่กี่ตู้เท่านั้นที่สามารถจ่ายไฟได้สูงหรือว่าไปถึงแม็กซิมัมคันนี้ได้นั่นเองแต่ถ้าหากว่าชาร์จได้ถึงนะครับอย่างที่บอกเลย18นาทีเท่านั้นนะครับจาก 10% จนถึง 80% ก็สามารถวิ่งได้ไกลมากนั่นเองครับสำหรับการออกแบบภายในของ Hyundai IONIQ 5คันนี้นะครับเป็นฟีลแบบ Cozy Living Room ตามที่เขาต้องการออกแบบนั่นก็คือห้องโดยสารจะราบเรียบและกว้างสบายมากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางนะครับก็สามารถขยับหน้าหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่โดยสารตอนหน้าได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งนะครับเบาะคนขับเนี่ยนะครับก็จะสามารถปรับโหมดที่ชื่อว่า Zero Gravity ได้ที่ทาง Hyundai นะครับได้ทำการวิจัยมาจาก NASA นะครับว่าสรีระคนเวลานั่งนะครับควรจะอยู่ในรูปแบบไหนและสบายมากที่สุดโดยวิธีการนะครับให้เรากดแช่ไว้ก่อนนะครับที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วระบบก็จะถามว่าต้องการจะไปที่โหมดนี้ไหมให้กดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเบาะก็จะเลื่อนไปในโหมด Zero Gravity นะครับมันก็จะทำการไหลไปด้านหลังให้สุดนะครับแล้วเบาะทั้งหมดก็จะเอนลงนะครับรวมถึงที่รองน่องด้วยนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะท่าทางแบบนี้เลยนะครับเขาเลยใช้ชื่อว่า Zero Gravity นะครับซึ่งไม่ใช่ Hyundai เป็นค่ายแรกนะครับที่ได้เอาระบบนี้ไปใช้นะครับจาก NASA ก็จะมีรถยนต์ค่ายอื่นเหมือนกันที่นำระบบ Zero Gravity ไปใช้ครับทำให้เราสามารถนอนได้อย่างสบายนะครับเวลารอชาร์จหรือว่าต้องการจะนอนบนรถข้อดีมากกว่านั้นนะครับก็คือที่เสา B ก็จะมีตัวแอร์ให้ด้วยนั่นเองครับสามารถปรับให้แอร์ที่เสา B เป่าเราได้อย่างสบายนั่นเองทีนี้หากต้องการยกเลิกนะครับเพียงกดเลื่อนไปด้านหน้าแค่ครั้งเดียวครับ
บาะก็จะขยับกลับมาโพซิชันเดิมนั่นเองนี่ก็คือความอัจฉริยะและการได้อานิสงส์จากแพลตฟอร์ม EGMP นั่นเองครับที่ทำให้ห้องโดยสารกว้างแบบนี้ส่วน material ทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันมีความแบบดูดีสวยงามโมเดิร์นแล้วก็ดูไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีความรู้สึกนุ่มสบายนะครับแล้วก็จะมีหลายๆส่วนนะครับที่ทางฮุนไดเลือกใช้วัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบรองตัวแตรเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้สารผสมสีจากดอกไม้นะครับกรอบประตูต่างๆนะครับก็จะมีการใช้วัสดุที่รักโลกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็คันนี้จะได้หลังคาที่เรียกว่า Vision Roof มานะครับจะเป็นหลังคา Panoramic Glass Roof ที่สามารถเปิดม่านนะครับแยกชิ้นออกจากกันได้อย่างสวยงามครับแล้วก็รถคันนี้นะครับจะมีวิสัยทัศน์ที่โปร่งกว้างเลยนะครับเพราะว่าเบาะโดยสารที่นั่งอยู่นะครับจะมีการยกสูงขึ้นมาทำให้ขับขี่ได้ง่ายแล้วก็คันนี้มาพร้อมจอ Dual Screen นะครับที่จะมี2จอต่อกันเลยนะครับดีไซน์แบบนี้ก็เห็นได้เริ่มบ่อยขึ้นนะครับจากรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์หลายๆค่ายนั่นเองแต่สิ่งที่ผมแอบรู้สึกขัดใจนิดนึงนั่นก็คือขอบจอที่ให้มาเป็นสีขาวนะครับมันรู้สึกมันเก่าไปนิดนึงครับแล้วด้วยความที่พอขอบมันขาวอ่ะมันทำให้จอรู้สึกว่ามันเล็กมากๆถ้าว่าเขาทริมให้เป็นสีดำเหมือนกับใน Ioniq 5Nตัว N Performance นะครับสีดำแบบนั้นเลยมันจะดูจบมากๆจอมันจะดูกว้างขึ้นนะครับแล้วรวมถึง UX UI คันนี้ก็จะได้มาเป็นโทนสีขาวเหมือนกันซึ่งมันอาจจะให้ฟิลที่รู้สึกเหมือนย้อนยุคไปนิดนึงนะครับคันนี้นะครับได้ Ambient Light มาด้วยนะครับก็คือไฟสร้างบรรยากาศทั้งหมด64เฉดสีนะครับแต่ไฟจะมีแสดงอยู่เพียงแค่ตรงขอบที่จับประตูรวมถึงตรงขอบลำโพง Bose นั่นเองครับถัดมานะครับตรงขอบประตูนะครับก็จะมีการเล่นเป็นดีไซน์เหมือนเป็นพิกเซลนะครับล้อกับพาราเมตริกพิกเซลรอบคันอย่างที่บอกมันเป็นหนึ่งในกิมมิคเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะครับจะสังเกตได้ว่าโลโก้จะไม่ใช่โลโก้ Hyundai นะครับจะเป็นจุด4จุดหรือเป็นพิกเซล4จุดซึ่งกิมมิคนะครับน่าสนใจมากๆนั่นก็คือมันเป็นรหัสมอสครับที่4จุดเนี่ยย่อมาจากตัว H นั่นเองซึ่ง H ก็เป็นตัวแทนของ Hyundai นั่นเองครับเขาเลยเลือกที่จะใช้พิกเซลมาใช้ที่พวงมาลัยแทนนั่นเองครับต่อมานะครับหลังพวงมาลัยเราก็จะเจอได้กับก้านเกียร์นะครับที่ดีไซน์ค่อนข้างแปลกมากๆเพราะว่าการจะเข้าเกียร์ดีนะครับเราจะต้องบิดตรงก้านเกียร์ครับขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะเป็นการ drive โดยปกติแล้ว drive logic ของเกียร์นะครับเราต้องดึงลงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกียร์ฝั่งนี้หรือแม้ทั้งเกียร์มือนะครับแต่คันนี้อาจจะตั้งสติทุกครั้งเวลาขึ้นมาใช้งานนั่นเองครับย้ายมาที่นั่งโดยสารตอนหลังกันครับความรู้สึกว่ากว้างขวางมากๆอย่างนี้เขาตั้งใจนะครับเพราะว่าได้แพลตฟอร์มที่ดีทำให้พื้นที่นั่งโดยสารเพิ่มมากขึ้นและทางฮุนไดนะครับได้พยายามลดไซส์หรือว่าขนาดของเบาะคู่หน้านะครับลงถึง 30% ทำให้มีเลกรูมนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกคอนโซลถ้าตอนหลังต้องการพื้นที่เพิ่มก็สามารถสไลด์ไปด้านหน้าได้นะครับมาพร้อม USB Type A นะครับรอบคันเลยแล้วคันนี้นะครับมีแอร์ที่เสา B ด้วยนะครับสามารถปรับได้ที่สำคัญนะครับคันนี้มีม่านบังแดดมาให้ใช้งานอีกด้วยนะครับแล้วก็คันนี้สามารถปรับเอนเบาะโดยสารทั้ง2ตอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเอนนะครับนอนหรือว่าขยับหน้าหลังก็ทำได้เช่นกันครับโอ้ดูครับสมกับที่เขาตั้งใจจะให้เป็นฟิลเหมือน living space จริงๆเลยครับอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของ Hyundai Ioniq 5นะครับนั่นคือระบบ V2L หรือว่า Vehicle to Load ก็คือการที่เราจะสามารถชาร์จกระแสไฟฟ้านะครับจากตัวรถสู่อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้านอกรถได้นะครับซึ่งคันนี้นะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 3.6 กิโลวัตต์นะครับเรียกได้ว่าแทบจะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลากหลายมากซึ่ง Hyundai นะครับขิงมากๆเลยได้นำตู้เย็นออกมาใช้ที่ Outdoor รวมถึงลู่วิ่งด้วยครับสำหรับประสบการณ์การขับขี่ครั้งแรกนะครับที่ได้มาสัมผัส Hyundai Ioniq 5อย่างแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยตอนที่ผมขึ้นมานะครับเรายังจอดทิ้งไว้อยู่เราลองหมุนพวงมาลัยเล่นนะครับปรากฏว่ามันหมุนได้เบามากมากมากจนแบบตกใจอ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่าน้ำหนักพวงมาลัยจูนมาได้เบามากแล้วพอได้ลองขับออกตัวไปจริงๆนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นรถที่ขับได้สบายกว่าที่คิดไว้มากๆเลยครับแล้วก็บวกกับวัสดุภายในที่บุกมาค่อนข้างดีดูหรูหรานะครับทำให้การขับขี่ผมบอกเลยว่ามันออกไปในทางนุ่มสบายมากๆครับถึงแม้ว่าคันนี้จะสบายนะครับแต่ว่าเวลาเจอพวกเนินสะพานหรือว่าการเจอเนินต่างๆนะครับมันก็สามารถซับได้อย่างหนึบเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาใช้ความเร็วสูงแล้วยัดเข้าโค้งหรือว่าเปลี่ยนเลนไวๆกระทันหันเนี่ยครับบอดี้โรลหรือว่าการโยนตัวอาจจะเยอะไปพอสมควรเลยครับทำให้ถ้าการใช้ความเร็วสูงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็อย่างที่บอกเลยครับคันนี้ถ้าขับในเมืองอ่ะ
ว่าเป็นรถที่ขับได้สบายมากๆเลยนะครับเพราะคันเร่งเองหรือว่าแม้กระทั่งเบรกเองอ่ะมันแทบจะไม่ค่อยมีความหน่วงหรือว่าการต้านเท้าเลยคือกดปุ๊บมันก็จะมีความนุ่มสบายรวมถึงไฟเลี้ยวและพวงมาลัยที่เบามันทำให้เป็นฟีลลิ่งในการแบบเหมือนกับหรูหราขับสบายซะมากกว่าที่จะเป็นการขับแบบสปอร์ตครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการใช้ความเร็วสูงอย่างเช่นมากกว่า120หรืออะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มรู้สึกถึงทั้งในเรื่องของเสียงลมที่เข้ามามากนะครับแล้วก็บอดี้โรลเวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรือว่าแค่เข้าโค้งนะครับอันนี้ก็จะต้องฝึกจับอาการรถคันนี้สักนิดหนึ่งครับผมส่วนอีกเรื่องนึงที่ขึ้นมาคันนี้แล้วสังเกตได้นั่นก็คือเรื่องของเกียร์ครับเกียร์เวลาจะเปลี่ยนไปตัว drive นะครับต้องมีสติอยู่ตลอดเพราะเราจะต้องบิดขึ้นครับเพราะว่าโลจิกในการเปลี่ยนเกียร์รถเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นตัว D เราจะอยู่ข้างล่างรวมถึงรถที่ใช้เกียร์ที่มือด้วยเวลาเราตกลงมันจะเป็น D ถูกไหมครับแต่คันนี้เราต้องบิดมันขึ้นไปถึงจะเป็น drive ถ้าเผลอบิดลงเมื่อไหร่นะครับก็คือเป็นเกียร์ R นั่นเองครับส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านขวาเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นในลักษณะเหมือนรถญี่ปุ่นนะครับทีนี้เรื่องอัตราเร่งนะครับตอนที่ได้ลองขับออกจาก Ioniq Lab ก็เป็นโหมด Eco ครับผมคันนี้มีทั้งหมด3โหมดก็คือ Eco Normal แล้วก็ Sport ตอนลอง Eco นะครับก็คือเรียกได้ว่ากดปุ๊บก็ยังมาแต่ถ้าเรากระแทกมันก็ยังแอบพุ่งให้เราอยู่เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นโหมด Eco ที่ใช้งานได้ค่อนข้างแบบยืดหยุ่นกว่าหลายๆคันที่ Eco เขาจะพยายามต้านให้แบบว่าไม่สามารถทำอัตราเร่งได้แต่คันนี้ถือว่าเป็นอีโคที่กดครับอันนี้นี่โหมดอีโคนะก็ยังแอบดึงไปได้ทีนี้ครับพอปรับเป็นโหมด normal นะครับก็จะสังเกตได้เลยว่า power train นะครับก็ทำงานไวขึ้นแต่น้ำหนักพวงมาลัยก็ยังอย่างที่บอกครับมันยังเบาเหมือนเดิมครับเบามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะใช้ความเร็วสูงในโหมดอีโคและ normal นะครับก็อาจต้องชินกับตัวรถแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงแต่ทีนี้ครับพอปรับมาที่โหมดสปอร์ตนะคันนี้สามารถเปลี่ยนโหมดได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับจะมีปุ่มตรงนี้ครับพอเปลี่ยนมาโหมดสปอร์ตแล้วครับผมสังเกตได้ว่าน้ำหนักพวงมาลัยหนักขึ้นมาเลยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วผมให้หนักขึ้นไปประมาณ 40% ได้ซึ่งเรียกได้ว่าถ้าขับในความเร็วสูงอะโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าโหมดสปอร์ตเวลาไปขับในเมืองหรือใช้ความเร็วต่ำมันอาจจะกระโดดข้ามจากเดิมที่พวงมาลัยเบามากข้ามมาหนักเลยซึ่งบางคนอาจจะคาดหวังอยากได้น้ำหนักตรงกลางอันนี้มันก็อาจจะขาดๆเกินๆไปนิดนึงครับมีสำหรับส่วนตัวนะแต่ทีนี้พอเป็นโหมดสปอร์ตใช่ไหมครับเรื่องอัตราเร่งถ้าเหยียบปุ๊บก็ยังมีการดึงเรียกได้ว่าดึงได้แบบพอดีครับเป็นเลื่อนไฟฟ้าที่ไม่ได้เร็วจนเกินไปพอเราเหยียบปุ๊บใช่ไหมครับมันดึงแล้วมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเลยครับคันนี้นะครับก็จะมี paddle shift มาให้ด้วยนะครับอยู่หลังพวงมาลัยทั้ง2ฝั่งเลยซึ่งฝั่งซ้ายจะเป็นการลดการหน่วง regenerate ของไฟฟ้านะครับถ้าเรากดไปนะครับมันก็จะเพิ่มเป็น level 1 level 2 level 3ก็จะทำให้หน่วงมากขึ้นแต่หากเรากดไปสุดนะครับหรือว่ากดแช่ไว้จะเป็นโหมด i paddle หรือว่าเป็น one paddle ที่เรารู้จักกันนะครับก็คือสามารถเหยียบคันเร่งและปล่อยคันเร่งตัวรถก็จะเบรกได้ทำให้เราสามารถใช้งานตัวรถนะครับเพียงแค่คันเร่งอย่างเดียวได้แต่ถ้าใครไม่ชอบหน่วงขนาดนั้นนะครับสามารถปรับ pedal shift ฝั่งขวานะครับให้เลเวลของ regen brake นะครับพอเป็นเลเวลที่0นะครับก็เวลาเราปล่อยคันเร่งนะครับตัวรถก็จะปล่อยไหลให้ฟีลเหมือนรถสันดาปเลยนั่นเองครับรถคันนี้นะครับมีระบบแจ้งเตือน blind spot หรือว่าแจ้งเตือนมุมอับสายตาเวลามีรถมาข้างหลังนะครับก็คือจะมีไอคอนทั้งที่กระจกข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาแต่ผมแอบรู้สึกว่าไอคอนน่ะมันค่อนข้างจางแล้วก็ไม่ชัดเนื่องจากตัวไอคอนมันบางนะครับแล้วก็มันโชว์เป็นไฟสีส้มมันไม่ใช่สีแดงเหมือนค่ายอื่นนะครับซึ่งเราแอบจะต้องสังเกตนิดนึงยกเว้นถ้าเราจะเลี้ยวแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวไปที่มุมอับครับเขาถึงจะแจ้งเตือนทำให้เราเห็นได้ว่าไม่ปลอดภัยที่เราจะเลี้ยวได้นั่นเองมากกว่านั้นนะครับ Hyundai Ioniq คันนี้ก็จะมีตัวกล้องด้านข้างนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวขึ้นโชว์บนจอหลังพวงมาลัยเลยซึ่งอันนี้ค่อนข้างดีเลยอย่างบางค่ายนะครับไอ้เวลาเราเลี้ยวนะครับมันจะขึ้นมาบนจอกลางทำให้เราต้องหันชำเลืองไปมองแต่อันนี้เราสามารถไม่ละสายตาจากท้องถนนแล้วก็เห็นมุมอับผ่านกล้องด้านข้างได้เลยอันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างสะดวกเลยครับแล้วก็คันนี้นะครับมีระบบแจ้งเตือนเวลาถอยนะครับในมุมอับด้วยก็คือเวลาเราเปลี่ยนไปที่เกียร์ R นะครับแล้วระบบก็จะตรวจจับรถที่วิ่งด้านหลังด้วยนะครับก็จะแจ้งเตือนเวลาเราถอยเพื่อป้องกันการชนได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนในเรื่องของจอตอนได้มาขับจริงๆนะครับแล้วผมพยายามจะเอื้อมไปกดนะครับด้วยความที่มันเป็นdual screen นะครับแล้วก็ไม่ได้เคิร์ฟเข้ามารับตัวเราเนาะมันทำให้แอบจะต้องเอื้อมไปกด
วลาจะกดแบ็คอะครับมันอยู่ที่มุมซ้ายบนเลยทีนี้ครับมันก็แอบยากนิดนึงสำหรับคนขับนะครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่รู้สึกว่าตอนนี้ขึ้นมาขับคันนี้ครั้งแรกอะครับเขาไม่ได้ตั้งค่าในเรื่องของเลนคีปแอสซิสต์มาให้พอเวลาผมขับคล่อมเลนไปเลยอะไรเงี้ยครับจะไม่ได้มีการแจ้งเตือนหรือว่าการดึงกลับเลยแต่ว่าถ้าตรวจจับได้ว่ามีรถคันไหนกำลังวิ่งมาในอีกเลนหนึ่งด้วยความเร็วจากด้านหลังนะครับเขาก็จะดันตัวรถหลบมาให้เลยซึ่งเมื่อกี้ครับตอนที่ผมขับช่วงทางด่วนอยู่เนาะมันมีรถฝั่งขวาแซงมาอย่างเร็วเลยแล้วทีเนี้ยครับตัวรถมันดีเทคได้ละมันก็เบี่ยงซ้ายหนีครับแต่ปรากฏว่าด้านซ้ายดันมีรถบรรทุกครับซึ่งอันนี้มันดันพวงมาลัยได้ค่อนข้างแรงเลยซึ่งผมรู้สึกว่าอาจจะอันตรายไปนิดนึงครับ Hyundai Ioniq 5คันนี้นะครับถือว่าเป็น compact SUV พอผมได้มาขับจริงผมรู้สึกว่าด้วยไซส์ประมาณเนี่ยครับมันทำให้ขับในเมืองได้ง่ายการได้ง่ายมากๆไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นรถ SUV ที่ใหญ่เทอะทะอะไรเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาขับในเมืองอ่ะคล่องตัวมากๆเวลาจะแซงกันง่ายครับส่วนวิสัยทัศน์คันนี้นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าตัวเบาะครับค่อนข้างยกสูงมาเลยนะครับทำให้เราเห็นรอบคันได้ถือว่าโอเคเลยบานกระจกชิ้นใหญ่ที่สำคัญนะครับเสา A ถือว่าไม่หนาเลยนะครับทำให้เวลาเรามองรถทางด้านเฉียงนะครับถือว่ามุมอับไม่ได้เยอะเลยนี่คือก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับส่วนเรื่องแอร์หรือว่าการเป็นปุ่มกดต่างๆคันนี้ผมแอบรู้สึกว่าเรียกได้ว่าเกือบจะใช้ยากทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไอคอนของแอร์ที่ด้านบนเป็นการเพิ่มแอร์ด้านล่างเขาเขียนว่าออฟแต่พอกดแล้วเป็นลดแอร์หากจะต้องปิดนะครับก็ต้องกดไอตัวไอคอนข้างล่างอะซ้ำๆๆๆจนกว่าจะปิดครับส่วนฟังก์ชันบงพวงมาลัยนะครับอันนี้เป็นดีไซน์ที่เราต้องโยกขึ้นโยกลงนะครับทำให้เราต้องจำปุ่มนั้นๆยากเข้าไปอีกนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่ม Drive Mode มาให้นะครับหากต้องการเปลี่ยนโหมดกดตรงนี้เลยก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกครับแต่ถ้าหากเป็นทาง Hyundai Ioniq 5N ตัว N ที่เป็น Performance นะครับก็จะมีตัวปุ่มกดมาให้ถึง2ฝั่งเลยนั่นเองครับเพื่อที่จะเลือกโหมดการขับขี่แบบซิ่งไปเลยหรือว่าการขับขี่แบบสะดวกสบายที่สุดนั่นเองครับก็โดยรวมคันนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปขับเป็นรถคันหนึ่งที่ขับสบายมากๆถึงจะขับสบายนะครับแต่ในบางจังหวะก็แอบมีความหนึบอยู่แล้วพวงมาลัยก็ถือว่ามีความแม่นยำประมาณนึงเลยนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมในย่านความเร็วต่ำก็ขับได้สบายแต่ถ้าหากใครอยากให้หนักๆแล้วมั่นใจกว่านี้ก็ต้องไปหมดสปอร์ตเท่านั้นครับซึ่งอาจจะเป็นอีกสิ่งนึงที่น่าเสียดายเพราะมันปรับเป็นอินดิวิดวลไม่ได้ครับบางคนอาจจะอยากขับแบบว่าไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเนาะเยอะขนาดนั้นแต่ว่าอยากได้น้ำหนักพวงมาลัยเรียกได้ว่าเราจะต้องกดไปที่โหมดสปอร์ตอย่างเดียวนั่นเองครับอีกหนึ่งจุดสังเกตของรถคันนี้นะครับที่ผมเจอก็คือผมนั่งมากับทีมงานด้วยที่เขานั่งฝั่งตอนหน้าด้านซ้ายนี่แหละครับแล้วทีเนี้ยเขาจะปลดเข็มขัดเพื่อไปเอาของด้านหลังปรากฏว่ารถคันนี้เขาไม่ได้มีการแจ้งเตือนเลยนะครับว่าผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยไม่ได้คาดเข็มขัดซึ่งตรงนี้ผมมองว่าจริงๆมันควรจะมีนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของรถยนต์ยุคนี้นะครับที่มันควรจะมีผมก็แอบรู้สึกว่ามันเป็นระบบที่มันไม่น่าพลาดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องจุกจิกที่ผมเจอในรถคันนี้คันนี้นะครับจะได้หลังคาที่เรียกว่า Vision Roof มานะครับก็คือจะเป็นการเปิดหลังคาแบบ2ตอนกลางออกจากตรงกลางนั่นเองครับจากที่เราได้ลองใช้งานจริงขับตอนกลางวันร้อนๆแบบนี้ที่อยุธยานะครับเรียกได้ว่ามันไม่ได้ร้อนมากแต่ต้องบอกก่อนว่าคันที่เราได้มาเนี่ยครับเขาติดฟิล์มมาค่อนข้างหนาเลยซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกรองแสงหรือว่าความร้อนได้ดีเรียกได้ว่าใครที่จะหาซื้อ Hyundai Ioniq 5นะครับแล้วไปติดฟิล์มดีๆสักยี่ห้อนึงนะครับก็สามารถเอาความร้อนในเมืองไทยได้อยู่เหมือนกันรถคันนี้ก็ได้ลำโพงมาทั้งหมด8ตัวนะครับจากยี่ห้อ Bose นะครับจากที่ผมได้ลองฟังแล้วแอบรู้สึกว่าสเตจของเสียงนะครับกองตรงกลางไปนิดนึงแต่ว่ามิติเสียงก็ถือว่าพอรับได้อยู่นะครับถ้าถามว่าคันนี้เหมาะกับใครนะครับผมตอบเลยว่าเป็นคนที่ต้องรักในดีไซน์ของรถคันนี้ก่อนเพราะว่าผมถือว่ารถคันนี้ค่อนข้างนิชเลยมีความแบบเฉพาะกลุ่มมากๆนะครับแล้วอย่าลืมว่าเป็นแบรนด์เกาหลีที่มีความค่อนข้างอินดิเพนเดนต์แล้วด้วยความที่ดีไซน์เขาไม่ได้ไปพึ่งฝั่งยุโรปหรือว่าไม่ได้มีความเป็นเหมือนรถจีนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชื่นชอบในแบรนด์กับดีไซน์น่าตอบโจทย์ที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้ขับได้สบายมากๆซับแรงได้ดีแต่ในบางจังหวะก็มีอาการแบบว่าแน่นหนึบให้เราได้เห็นเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับบวกกับว่าวัสดุ material ต่างๆก็ให้ความรู้สึกหรูหรานะครับไม่ว่าจะขับไปไหนผมเชื่อเลยว่าคันนี้ทุกคนต้องหันมามองแน่นอนเพราะว่าด้วยการดีไซน์ที่มันมีความแบบ retro futuristic แบบนี้ครับ
ถือว่าเป็นดีไซน์รถ EV ที่ยูนิคมากๆแน่นอนตามชื่อที่เขาใช้ชื่อว่า Ioniq เลยนั่นเองครับด้วยราคาของ Ioniq 5นะครับที่เริ่มต้น 1.69 ในรุ่นเริ่มต้นที่เรียกว่าพรีเมียมต่อมาก็จะเป็นรุ่น Exclusive นะครับที่ราคาอยู่ที่ 1.89 แล้วก็มารุ่นที่เราทดลองขับวันนี้นะก็คือ First Editionหากใครไม่ได้ต้องการ เรื่องออปชันให้ครบคันขนาดนั้นนะครับผมแนะนำว่าไปจบอยู่ที่ Exclusive ก็จะได้เลนส์ที่มากขึ้นนะครับใช้งานจริงเดินทางต่างจังหวัดได้สะดวกเพราะว่ามันจะวิ่งได้ประมาณ481กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP นะครับเพราะว่าตัวนั้นเองก็จะยังมีในเรื่องของ Vehicle to Load ภายในรถด้วยแต่ตัว First Edition น่ะเขาตัดออกไปนะครับก็ลองดูครับว่าถ้าอยากจะมา First Edition เลยมันจะราคาไปอยู่ที่ 2.399 นะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับต่างประเทศอะ First Edition ถือว่าเป็นรุ่นกลางของเขาแต่รุ่นท็อปจริงๆนะครับจะเป็นตัวที่เป็นมอเตอร์คู่แต่ว่าในไทยนะครับฮุนไดประเทศไทยไม่ได้นำมาทำการตลาดประเทศไทยนั่นเองเรียกได้ว่าตัวท็อปอย่าง First Edition ก็อาจจะต้องจ่ายสูงนิดนึงอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของ Hyundai Ioniq 5ครับสุดท้ายนี้นะครับนี่ก็คือประสบการณ์โดยรวมที่ผมได้มาสัมผัส Hyundai Ioniq 5ครั้งแรกนะครับได้ขับมาจนถึงอยุธยานะครับเรียกได้ว่าเป็น first impression ที่ประทับใจมากๆเพราะผมชื่นชอบดีไซน์ของ Ioniq 5มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรายิ่งได้รู้ในเรื่องของประวัติเกี่ยวกับที่มันมาจากรถคันแรกเหมือนกันอย่างโพนี่นะครับยิ่งอินเข้าไปใหญ่เรียกได้ว่าผมแอบลุ้นนะครับว่าเมื่อไหร่ Hyundai ประเทศไทยจะนำตัว Ioniq 5ที่เป็น N performance เข้ามานะครับเพราะว่าตัวนั้นน่ะมันจะมีความสุดในเรื่องของสมรรถนะของรถไฟฟ้าที่อาจจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการรถไฟฟ้าเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูยังไงก็ตามนะครับถ้าทางทีมงาน iMod นะครับได้ Hyundai Ioniq 5มารีวิวฉบับเต็มนะครับเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ได้มากยิ่งขึ้นให้ทุกคนได้ฟังนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง iMod ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆหรือว่าคลิปรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าดีๆนะครับวันนี้ผมนนท์ iMod ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ